คะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะก็คือพื้นที่การเกษตรของพ่อบัวใบเฮียงล่าค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวหรือว่าการทำไร่อ้อยนะคะพื้นที่กว่า6ไร่ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะพื้นที่ไร่อ้อยที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้นะคะกลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานไปแล้วค่ะวันนี้เราจึงอยากจะมานำเสนอนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังสนใจแล้วก็กำลังอยากจะลดละเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่และคนที่ชักนำคุณพ่อบัวใบเฮียงล่านะคะมาเข้าสู่การทำเกษตรแบบพอเพียงกันค่ะที่กว่า6ไร่ของบัวใบเฮียงล่าชาวบ้านตำบลยางหล่ออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูถูกปรับเปลี่ยนจากไร่อ้อยมาเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะก่อนหน้านี้ไทย PBS เคยลงพื้นที่มาพูดคุยกับพ่อบัวใบค่ะเขาคือเกษตรกรคนหนึ่งที่เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีแต่เมื่อได้รับผลกระทบด้านสุขภาพทั้งตัวเองและคนในครอบครัวทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพอดีผมก็ได้โละป้าอ้อยแปลงนี้ออกเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่ารอบข้างมันบ่มีสารพิษแล้วนะเพราะว่าผมก็ได้โละออกเลยผมก็เลยมาเฮ็ดเริ่มเฮ็ดไปปี62วันที่13เมษายนผมเฮ็ดจริงทําจริงมาตลอดจนฮอดณมื้อนี้ผมก็ได้ผลผลิตที่ตอบแทนขึ้นมาเนี่ยว่าจากที่มันนั่นเพิ่มรายจ่ายเดี๋ยวนี้ผมก็บ่ได้เพิ่มรายจ่ายมันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กลับมาหาผมแต่ก่อนผมเฮ็ดอ้อยนี่มีแต่เพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายจ่ายได้แต่เพียงเป็นตัวเลขที่ซื้อเงินไหนมันมาเบิ่งมาบวกลบคมหารแล้วคือตั้งแต่ข้างก่อนนี่แหละครับค่ะบ่มีเงินมาตอบแทนบ่มีเงินมาจุนเจือภายในครัวเรือนครอบครัวของผมก็อยู่ร้อนนอนทุกข์คือเก่าณมื้อนี้นี่ผมเลยเป็นครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขจากกินหยังก็ได้กินเปรียบเสมือนมีตู้เย็นไว้ข้างบ้านเปิดปุ๊บมีแต่กินปั๊บเลยครับเดี๋ยวนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือเป้าหมายหลักของการหันมาทำเกษตรโดยปราศจากสารเคมีของพ่อบัวใบค่ะบ่อน้ำข้างนาข้าวคือแหล่งกักเก็บน้ำสำรองสำหรับฤดูแล้งและเลี้ยงหอยใช้คันนาปลูกพืชผักสวนครัวหรือที่เขาเรียกว่าตู้กับข้าวค่ะอันนี้ก็บ่อปลาเนี่ยผมก็มันมีอยู่3บ่อผมเอาลงไว้บ่อละพันค่ะบอลพันรวมกับทั้งตัวพุ่นอีกทั้งหาน้ำตรงนี้ก็เลี้ยงปลาได้ครับอยู่ในน้ำที่เป็นเงินเขียวๆนี่ก็เป็นมะไคพรรมนี่ครับสามารถตักขึ้นมาขายได้นะครับนี่โอ้โหอันนี้คือปลาดุกผมเอามาเพิ่มผลผลิตของผมในปีนี้หลายเติบอยู่ครับนี่แต่ว่าผมบ่ได้เอามาผมเอามาอยู่นี่ประมาณ800ตัวผมว่าประมาณสิ้นเดือนนี่ผมก็สิปล่อยขายออกแล้วผมสิพยายามที่เลี้ยงเป็นรุ่นรุ่นผมก็สิบ่ให้มันหนักเจ้าของจนเกินไปนะครับเฮ็ดแบบพอเพียงนะครับคันเฮ็ดหลายมันก็หนักเจ้าของพุ่นเฮามันบ่ค่อยมีก็ค่อยๆเฮ็ดไปเฮาก็เบิ่งอันรายได้ของเฮาควบคู่กันไปนํานะครับนี่อันคือแนวความคิดของผมอันนี้ก็เพิ่นมาซื้อน้ําตลอดเด้ครับเนี่ยเศร้าแรงเศร้าแรงได้ขายทุ่มเมื่อกับบรูว่าแก้มอันเอาหมากมาจากใส่ใหญ่ทันคนไหมครับบดใส่ปุ๋ยอันนี้ละอันปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักชีวภาพนี่ไหมครับใส่กระเดกับบ่มีสารพิษสารเคมียังเนี่ยคุณพ่อให้เทคนิคในการทำไร่ทำเกษตรผสมผสานตรงนี้หน่อยค่ะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะอยากจะทำมีพื้นที่เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยก็เริ่มไม่ถูกเราจะต้องเริ่มจากอะไรคะก็เริ่มจากตัวเจ้าของเลยคือว่าขยันมีการรักต้นไม้บ่ครับนี่คือจุดนี่คือจุดสำคัญคันถ้าบ่มีการรักไปปลูกไว้แล้วเจ้าของไปเล่นอยู่ในบ้าน3มื้อก็บ่มาหดตายอย่างเดียวครับต้องรักก่อนเนาะคือจุดแรกคือคุณพ่อบัวใบกำลังจะบอกว่าใจแล้วก็ทัศนคติเนาะเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะปรับเปลี่ยนนะคะพ่อบัวใบยังบอกอีกว่านอกจากสุขภาพจะดีขึ้นแปลงเกษตรของเขายังเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นตามธรรมชาติที่เด็กๆสามารถสัมผัสดินน้ำได้โดยไม่ต้องกังวล
ส่วนบริเวณด้านหน้าแปลงเกษตรพ่อบัวใบยังจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าทั้งของตัวเองและเพื่อนบ้านที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าของคนในชุมชน